การรถไฟแห่งประเทศจีนตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนขยายเครือข่ายและเพิ่มขบวนรถไฟด้วยงบประมาณ800ล้านหยวนหรือ 1.15 แสนล้านดอลลาร์ซึ่งเทียบเท่ากับงบประมาณปี2559และมีเป้าหมายที่จะใช้งบประมาณ 3.5 ล้านล้านหยวนในการพัฒนาแผน5ปีฉบับที่13พร้อมคาดจะมีรายได้ 9.116 แสนล้านหยวนและขยายเส้นทางรถไฟเพิ่มขึ้น 2,100 กิโลเมตร